สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรา JTS Center JTS Solar นะครับก็มีโอกาสได้มาทดสอบตัวโซลาร์เซลล์นะครับชุดชาร์จมือถือนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราก็มีโซลาร์เซลล์1แผงนะครับขนาด5วัตต์นะครับตัวนี้จ่ายกระแสได้ถึง200มิลลิแอมป์นะครับ200กว่าตรงนี้มีตัวไดโอดดักไฟด้วยนะครับถ้าท่านต้องการเอาไปใช้กับpower bank นะครับเราปิดตัวนี้เราจะปิดไว้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราเปิดให้ดูก่อนนะครับว่ามีตัวดักไฟไดโอดกันไฟกลับนะครับกันไฟย้อนจาก power bank เข้ามาในโซลาร์ชาร์จในโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับตรงนี้โซลาร์เซลล์ก็มีสายต่อมาเข้ายังอุปกรณ์ที่เรียกว่าซีเนอร์ตัวนี้เป็น IC regulator นะครับ7805นะครับ7805ตัวนี้ก็ทำหน้าที่รักษาแรงดันนะครับให้อยู่ที่5โวลต์นะครับกระแสไม่เกิน1แอมป์นะครับแล้วก็ผ่านมาเข้าจากเรกูเลเตอร์ก็ผ่านมาเข้าชุดวงจรควบคุมกระแสไฟนะครับตัวนี้ชาร์จได้ไม่เกิน800มิลลิแอมป์นะครับ500ถึง800มิลลิแอมป์กำจัดกระแสนะครับกันไฟเกินนะครับตัวนี้เราก็ชาร์จเป็นระบบชาร์จอัตโนมัตินะครับสังเกตเวลาเราเปิดให้โดนแสงแดดนะครับสังเกตตัวนี้นะครับจะมีไฟนะครับมีไฟสีแดงขึ้นนะครับไฟสีแดงขึ้นก็แสดงว่ามีไฟชาร์จออกนะครับเราลองชาร์จเลยนะครับนี้ชาร์จอยู่เราเสียบมือถือนะครับเสียบโทรศัพท์มือถือแล้วก็เสียบชาร์จเลยนะครับสังเกตนะครับไฟชาร์จก็จะขึ้นนะครับว่าชาร์จแล้วนะครับไฟชาร์จนะครับตรงนี้เราก็ชาร์จได้ตลอดนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะเต็มนะครับโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับพอเราเสียบชาร์จปุ๊บไฟชาร์จจะดับเพราะว่ากระแสไม่พอนะครับตรงนี้นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจชุดคิดชุดนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ใน JTS Center JTS Product แล้วก็ JTS Solar นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถนำไปใช้งานได้จริงๆนะครับวันนี้นะครับชุดก็จะมีวงจรอยู่3ตัวนะครับตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวชุดเรียงกระแสนะครับตัวลดไฟลงมานะครับโซลาเซลล์12โวลต์เราลดลงมาเหลือ5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวกำจัดกระแสนะครับพร้อมกับ USB ที่เสียบเข้าโซลาชาร์จเสียบเข้า power bank หรือว่าเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ